เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าธรรมชาติของความสุขในหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีชายชราผู้ชันฉลาดที่ชื่อว่าอาจารย์จอนจอนเป็นที่รู้จักจากความเฉียบแหลมอันลึกซึ้งและท่าทีที่สงบเขามักใช้เวลาทั้งวันเพื่อใคร่ครวญคำถามที่ลึกซึ้งของชีวิตแต่ในทุกวันนี้ก็ยังมีคำถามหนึ่งที่อยู่ในใจของจอนเสมอคำถามนั้นก็คือว่าธรรมชาติที่แท้จริงของความสุขคืออะไรวันหนึ่งมีชายหนุ่มที่ชื่อเอกอนก็มีปัญหากับคำถามนี้เหมือนกันเขาจึงมาแสวงหาปัญญาของอาจารย์จอนอาจารย์จอนครับเอกอนเริ่มข้ามีทุกสิ่งที่ข้าต้องการทั้งความมั่งคั่งครอบครัวที่รักและสุขภาพที่ดีแต่ข้าก็ยังรู้สึกถึงความว่างเปล่าท่านช่วยบอกข้าได้ไหมว่าธรรมชาติที่แท้จริงของความสุขคืออะไรเมื่อได้ยินดังนั้นอาจารย์จอนก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนและเชิญเอกอนมาร่วมเดินทางกับเขาเจ้ามากับข้าสิเจ้าอาจจะพบคำตอบของเจ้าก็ได้พวกเขาออกเดินทางร่วมกันโดยเดินผ่านหมู่บ้านและเข้าไปยังชนบทโดยรอบจุดแรกที่พวกเขาไปก็คือตลาดที่คึกคักมีผู้คนต่างเร่งรีบซื้อขายสินค้าและต่อรองราคากันอาจารย์จอนชี้ไปที่พ่อค้าคนหนึ่งที่กำลังยิ้มอยู่ในขณะที่เขากำลังปิดการขายได้เอ้าดูสิเจ้าคิดว่าผู้ชายคนนี้มีความสุขมากไหมนะอาจารย์จอนถามเอกอนเอกอนสังเกตเห็นความสุขของพ่อค้าแต่กลับสังเกตเห็นว่ามันเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเท่านั้นและถูกแทนที่ด้วยความเครียดเมื่อมีลูกค้ารายอื่นเข้ามาในร้านความสุขของเขาดูเหมือนจะอยู่เพียงชั่วคราวนะครับเอกอนตอบอาจารย์จอนพยักหน้าและพาเอกอนเดินต่อไปพวกเขาเดินต่อมาที่ทุ่งหญ้าอันเงียบสงบที่เด็กๆนั้นกำลังวิ่งเล่นและหัวเราะอย่างมีอิสระเจ้าดูสิเด็กพวกนี้พวกเขามีความสุขกันไหมอาจารย์จอนถามเอกอนเอกอนจึงเฝ้าดูความสุขที่ไร้ซึ่งกังวลของเด็กๆและรู้สึกได้ถึงความปรารถนาอันแรงกล้าพวกเขาก็ดูมีความสุขดีนะครับแต่ความสุขของพวกเขานั้นดูเหมือนช่างไร้เดียงสาเหลือเกินและไม่มีภาระจากความซับซ้อนของชีวิตเลยเมื่อผ่านไปอีกที่อาจารย์จอนจึงพาเอกอนเดินต่อไปครั้งนี้เขานำเอกอนไปสู่ภูเขาที่สูงตระหง่านพวกเขาปีนขึ้นไปบนยอดเขาสูงซึ่งมีนักบวชผู้โดดเดี่ยวนั่งสมาธิอย่างเงียบๆใบหน้าของนักบวชท่านนี้มีความสงบสุขดีอาจารย์จอนจึงถามเอกอนว่าเจ้าดูสินักบวชท่านนี้ท่านมีความสุขมากไหมนะเมื่อเอกอนได้เห็นนักบวชท่านนี้ก็รู้สึกประทับใจกับท่าทางอันเงียบสงบของนักบวชเอกอนจึงตอบจอนไปว่านักบวชท่านนี้ดูเหมือนว่าเขาจะพบความสุขในรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับภายในจิตใจของท่านเองเมื่อได้ฟังดังนั้นอาจารย์จอนก็ยิ้มเพราะพอใจกับความเข้าใจของเอกอนและพวกเขาจึงเดินทางลงจากภูเขาไปขณะลงจากภูเขาจอนก็กล่าวกับเอกอนว่าความสุขนั้นมีหลายรูปแบบพ่อค้าค้นพบความสุขของตนเองในความสำเร็จที่ขายของได้
เด็กๆค้นพบมันในการวิ่งเล่นซุกซนและนักบวชท่านนั้นท่านพบมันในความสงบภายในของท่านเองเมื่อได้เห็นแบบนี้ข้าก็ได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงชั่วครู่เดียวหรือจากความสำเร็จเท่านั้นแต่เป็นการค้นหาความสมดุลและความพึงพอใจภายในตนเองเอกอนได้ไตร่ตรองคำพูดของอาจารย์จอนขณะที่พวกเขากลับมาที่หมู่บ้านเอกอนตระหนักว่าความรู้สึกว่างเปล่าของเขานั้นเกิดจากการแสวงหาความสุขในช่วงเวลาเพียงชั่วขณะแทนที่ตัวเขานั้นจะปลูกฝังความสุขมาจากภายในจากการเดินทางครั้งนี้อาจารย์จอนและเอกอนจึงได้เข้าใจว่าธรรมชาติของความสุขเป็นเรื่องส่วนตัวที่ลึกซึ้งและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลามันเป็นสภาวะความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นจากภายในปลูกฝังผ่านการตระหนักรู้ในตนเองความสงบที่อยู่ภายในและการเชื่อมโยงที่กลมกลืนกับโลกรอบตัวของเราขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับThank you.